มาดูความสําเร็จอีก91ของการจัดการขยะอาหารจากครัวเรือนนะครับโดยเขาได้ทําโครงการที่ชื่อว่าโครงการถังขยะเปียกลดโลคร้อนรับนำร่องใน4จังหวัดมาแล้วนะครับคือจังหวัดสมุทรสงครามเลยลลำพูนแล้วก็อํานาจเจริญปรากฏว่าสามารถกักเก็บคาร์บอนเครดิตได้กว่า3,000ตันภายในเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นรับ แล้วเจ้าคาร์บอนเครดิตเหล่านี้เขาก็นําไปขายให้กับทางธนาคารกสิกรไทยในราคา260บาทต่อตันนะครับได้เงินมา800 0กว่าบาททีเดียวซึ่งเงินตรงนี้ก็จะกลับคืนสู่กองทุนสวัสดิการหมู่บ้านมาใช้ช่วยเหลือสมาชิกและพัฒนาชุมชนอย่างเช่นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือว่าค่าชาปนากิจศพนั่นเองส่วนทางด้านนายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่า หลังจากที่นำร่องโครงการนี้ใน4จังหวัดไปแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยฮะกรกฎาคมจะขยายเฟส2เพิ่มเป็น22จังหวัดเลยตั้งเป้าวไว้กว่า10ล้านครัวเรือนนะคบแล้วพอปี2567ก็ตั้งเป้าว,ว่าจะสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้กว่า20ล้านตันและจะประกาศความสำเร็จให้ครบ77จังหวัดเพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับครัวเรือนจึงอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนคัดแยกขยะในถังขยะปิดด้วยจะได้เป็นการ ช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศรับ